เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคข้อนี้เขาบอกว่าจากการวิเคราะห์สารประกอบ X ประกอบด้วยกรรมฐาน 40% โดยน้ำหนักที่เหลือนอกนั้นเป็นออกซิเจนดังนั้นถ้าใช้กรรมฐานแล้วออกซิเจนอย่างละ10กรัมมาทำปฏิกิริยากันจะได้สาร X อย่างมากที่สุดกี่กรัมโอเคมากรรมฐานถ้าเรารู้มันก็คือซัลเฟอร์ถูกป่ะออกซิเจนก็คือ O ถูกไหมทีนี้เขาบอกว่าสารประกอบ X เนี่ยประกอบด้วยกรรมฐานทั้งหมด 40% โดยมวลถูกปะเขาว่า 40% โดยมวลเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเรามี100กรัมเราจะมีซัลเฟอร์กี่กรัม40กรัมมีออกซิเจน60กรัมถูกปะ O เนี่ย16ถูกปะในฐานะกรรมฐาน32ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเทียบอัตราส่วนแล้วเนี่ยคิดว่าสูตรของสารประกอบนี้ต้องเป็นอะไรสมมติถ้ามันเป็น SO2 หมายความว่าอันนี้เนี่ย32กรัมถูกไหมแล้วเราจะสมมติเรามองเป็น1โมลเนาะ1โมลก็จะมีอันนี้32กรัมแล้วก็มีอันนี้อีก32กรัมซึ่งมันก็ไม่ใช่ถ้าเราเทียบเป็นอัตส่วนก็คือ2ต่อ3ถูกป่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าจะเป็นอะไรถ้าเป็น SO3อันนี้ก็เป็น32กรัมแต่อันนี้จะเป็น48กรัมซึ่งมันเป็น2ต่อ3พอดีเพราะฉะนั้นสารที่เราใช้เนี่ยเพราะฉะนั้นสาร X เนี่ยจะต้องเป็น SO3 แน่นอนทีนี้โจทย์เขาถามว่าที่เหลือต้องเขาถามว่าถ้าใช้กรรมฐานแล้วออกซิเจนอย่างละ10กรัมมาทำปฏิกิริยากันจะได้สาร X อย่างมากที่สุดกี่กรัมเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าSO3 เกิดมาจากซัลเฟอร์บวกออกซิเจนถูกไหมแต่ออกซิเจนอย่าลืมห้อย2เนาะเพราะมันจะอยู่ในรูปอะตอมคู่เท่านั้นเกิดมาเป็น SO3 ถูกป่ะเราก็ดุลก่อน3 2อันนี้ก็ใส่2ถูกป่ะถ้าเรามีอย่างละ10กรัมปึ๊บถูกป่ะถ้าเราคิดเป็นโมลปึ๊บอันนี้กรัมเนาะถ้าเรามองเป็นโมลมันจะเป็น10ส่วน32ถูกป่ะอันนี้จะเป็น10ส่วน32เหมือนกันทีนี้อัตราส่วนที่มันทำกันพอดีคือเท่าไหร่2ต่อ3ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้2ส่วนอันนี้3ส่วนแล้วเราหาร2ทิ้งอันนี้เราหาร3ทิ้งมันก็จะต้องเป็น1ต่อ1ถูกไหมเราก็ต้องดูว่าตัวไหนที่เป็นตัวหมดซึ่งตัวที่หมดก็คือจะต้องเป็นตัวที่น้อยกว่าถูกป่ะซึ่งมันก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวที่เหลือคือตัวนี้เนาะก็เราจะไม่เอาตัวนี้มาคิดเพราะมันจะไม่เป็นไปตามอัตราส่วนของสมการตัวที่หมดก็คือจะเป็นตัวนี้แล้วเขาถามว่าจะได้สาร x กี่กรัมก็คือกรัมส่วนสาร x ก็คืออันนี้มี2โมลถูกไหมปุ๊บ SO3 นี่คือ80เพราะฉะนั้นเราจะได้กรัมเป็น10คูณ2คูณ80หาร32คูณ3แล้วก็คิดเลขออกมาเนาะก็8 20ปึ๊บ4 2 5 10 50ส่วน3ซึ่งก็คือ 16.67 แต่ว่าข้อนี้ไม่มีช้อยเนาะก็ตอบข้อ5ไปแล้วก็แล้วกัน 16.67 โอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้อย่างแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องหามาให้ได้ก่อนว่าเรามีซัลเฟอร์เท่าไหร่เรามีออกซิเจนเท่าไหร่ถูกไหมโดยการสมมติให้ว่าทั้งหมดเป็น100กรัมก็ได้แล้วก็มาดูอัตราส่วนว่าสูตรเนี้ยมันควรจะเป็น SO2 หรือ SO3 ความรู้พื้นฐานเนี่ยเราต้องมีก็คือเราต้องพอจะนึกจำได้ว่าซัลเฟอร์กับออกซิเจนเนี่ยมันประกอบกับเป็นสารประกอบที่แบบมีตัวไหนได้บ้างซึ่งก็คือจะเป็น SO2 กับ SO3 ทีนี้เราก็ต้องมาตั้งสมการว่าถ้ามีอย่างละ10กรัม10กรัมเนี่ยแล้วเราจะเกิดทำปฏิกิริยากันให้เกิดเป็น SO3 เนี่ยเราก็ต้องมาหาตัวหมดก่อน
ดยการที่เราก็ต้องหามวลของแต่ละตัวออกมาแล้วก็หารเลขดุลทิ้งถูกป่ะเพื่อให้ดูว่าเป็น1ต่อ1ซึ่งตัวไหนน้อยกว่าก็จะเป็นตัวที่หมดแล้วก็จะเอามาคิดต่อว่าจะเกิดเป็นตัวนี้เท่าไหร่ถูกไหมโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหไอติมวินจีต้องชิมซะแล้วอืม